สวัสดีครับวันนี้ NC Housing จำกัดมหาชนนะครับก็ขอเสนอรายงานผลประกอบการหัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ Company Overview นะครับเรื่องของผลประกอบการในควอเตอร์2แล้วก็ในควอเตอร์3และ4มีเอาท์ลุคอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของคำถามนะครับรับบริษัท NC Housing เองเนี่ยก็เป็นบริษัทผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นะครับโครงการของเราส่วนใหญ่ในอดีตก็จะอยู่ที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับกรุงเทพและปทุมธานีเป็นหลักนะครับโครงการต่อไปที่มีนะครับก็คือมีที่พัทยานะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นเราเคยไปทำอยู่โครงการหนึ่งแล้วก็ขณะนี้ก็มีที่เชียงใหม่อันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมนะครับว่า NC เองเนี่ยนะครับมีโครงการอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างของกรุงเทพนะครับโครงการของเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทางด้านตอนเหนือของกรุงเทพก็คือที่รังสิตแล้วก็ที่ลำลูกกานะครับที่ในกรุงเทพข้างในก็มีอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับมีที่ศรีนครินทร์ทางตอนใต้ก็จะมีที่ประชาอุทิศนะครับทางด้านตะวันออกขอโทษทางด้านตะวันตกนะครับก็จะมีอยู่ที่ปิ่นเกล้าแล้วก็พุทธมณฑลโครงการของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยในอดีตมีทั้งหมดประมาณ47โครงการนะครับโครงการที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ดำเนินการอยู่นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด10โครงการนะครับคิดเป็นจำนวนยูนิตทั้งหมดก็คือ 2,786 ยูนิตนะครับคิดเป็นมูลค่านะครับ 9,150 ล้านขณะนี้ขายไปแล้วนะครับ 1,704 ยูนิตนะครับอันนี้คือขายไปแล้วแล้วก็โอนไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นยอดขายสะสมนะครับมูลค่าเนี่ยทั้งหมดก็คือ 6,208 ล้านยูนิตที่เหลืออยู่นะครับก็คือ 1,082 ล้านนะครับเป็นคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 2,942 ล้านสำหรับแบ็คล็อกณเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับก็คือมีอยู่ 1,246 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือแบ็คล็อกที่จะรับรู้ได้ในครึ่งปีหลังและบางส่วนประมาณ200กว่าล้านก็น่าจะไปรับรู้ในปีถัดไปยอดขายของเราเนี่ยนะครับจะเป็นยอดขายที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่ 74% อยู่ที่ในส่วนภูมิภาคก็คือที่พัทยาแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับ 26% ยอดขายของเรานะครับเป็น low rise 86% นะครับเป็น high rise อยู่ 14% มูลค่าของแต่ละยูนิตนะครับส่วนใหญ่เราจะขายบ้านในระดับราคาน้อยกว่า5ล้านนะครับ 62% แล้วก็เป็นรายได้ที่มาจากบ้านระดับราคา5ล้านขึ้นไปเนี่ย 38% ครับอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ให้มองเห็นว่าแต่ละโครงการของเรานะครับอยู่ในระดับราคาไหนแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งไหนของกรุงเมืองไทยนะครับทางด้านซีกนี้นะครับทางด้านซีกขวาก็จะเป็นโครงการที่อยู่ในภูมิภาคโครงการทางด้านนี้ก็อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับระดับราคาก็มีตั้งแต่1ล้านเศษๆขึ้นไปนะครับจนถึง30ล้านนะครับระดับราคาที่สูงๆเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับก็จะมีพวกเดลรอยัลกรีนพาร์คกาญจนาภิเษกนะครับ NC รอยัลปิ่นเกล้าที่โฮมอนกรีนนะครับส่วนใหญ่ระดับราคาของเราก็อยู่ตรงกลางๆนะครับจะมีบางส่วนที่เป็นทาวน์เฮาส์เดี๋ยวระดับราคาที่ 1.4 ถึง 1.8 ล้านแล้วก็มีคอนโดมิเนียมนะครับแนชเชอเรซ่านะครับอยู่ที่1ล้าน2ขึ้นไปถ้าเราแบ่งตามแบรนด์นะครับก็จะมีแบรนด์แรกก็คือเป็นแบรนด์บ้านฟ้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันในหมู่ผู้บริโภคนะครับว่าชื่อบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าของเราก็จะมีอยู่2แบรนด์แบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์บ้านฟ้าปิยรมย์นะครับณขณะนี้เหลืออยู่3โครงการนะครับ
โทษนะ4โครงการนะครับก็คือบ้านฟ้าปิยลมเนสโตนะครับบ้านฟ้าปิยลมเลกแกนเดนะครับอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะครับบ้านฟ้าปิยลมเทเร่แล้วก็บ้านฟ้าปิยลมนีว่านะครับอีกแบรนด์นึงคือแบรนด์บ้านฟ้านะครับโทษครับบ้านฟ้าปิยลมเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่ลำลูกกาของ6นะครับสำหรับแบรนด์บ้านฟ้าอื่นๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ปริมณฑลของกรุงเทพนะครับขณะนี้ก็จะมีบ้านฟ้ากินพาร์คที่มองไม่เห็นเหมือนกันก็มีบ้านฟ้ากินพาร์คที่กาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็บ้านฟ้ากินพาร์คบ้านฟ้ากินรีนะครับที่พัทยานะครับแล้วก็มีบ้านฟ้ากินรีที่พุทธมณฑลสาย5นะครับแบรนด์ที่2ก็คือแบรนด์ NC นะครับแบรนด์ NC นี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในระดับราคาสูงขึ้นไปนะครับก็มี NC Royal The Royal Green Park กาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็ NC On Green นะครับก็คือเป็นแบรนด์ Home On Green อันนี้จะเป็นบ้านที่มีลักษณะพิเศษก็คือเป็นบ้านอยู่รอบสนามกอล์ฟนะครับเป็นสนามกอล์ฟที่ลำลูกกาคลอง4ชื่อธัญญากอล์ฟคลับนะครับอีกแบรนด์นึงคือเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยทำที่จอมเทียนนะครับก็คือเป็นบ้านสวนรัตนานะครับทำที่ขอนแก่นก็คือ The Focus นะครับปัจจุบันนี้มีเหลือ2โครงการนะครับคือโครงการ Natureza ที่พัทยาเหนือถนนชัยพรวิถีอีกโครงการหนึ่งคือโครงการเดียมองที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นคอนโดมิเนียมซึ่งจะมีชื่อตามแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์บ้านฟ้านะครับอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะครับมี2แบรนด์นะครับคือบ้านฟ้าปิยลมแล้วก็บ้านฟ้าเฉยๆนะครับขณะนี้เนี่ยก็จะมีบ้านฟ้ากรีนารีนะครับที่พัทยาเหนืออันนี้ก็เป็นรูปแบบบ้านนะครับมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดขณะนี้เนี่ยก็ขายไปแล้ว 86% ณเดือนมิถุนายนนะครับบ้านฟ้ากรีนพาร์คนะครับก็อยู่ที่ชาวทิศนะครับขณะนี้ขายไปแล้ว 99% นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเหมือนกันนะครับโครงการถัดไปคือบ้านฟ้าปิยลมนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นโครงการใหญ่ของเรานะครับ อยู่ในเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่นะครับขณะนี้ทำไปแล้ว14โปรเจกต์นะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับที่เป็นรูปสีอันนี้นะครับก็จะมีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่นะครับขณะนี้เราทำไปแล้วนะครับก็คืออันนี้เป็นเฟสที่1นะครับ371ยูนิต525ล้านนะครับเฟสที่2นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็เป็นบ้านแฝดบ้านเดี่ยวมีมูลค่าทั้งหมด594ล้านบาทนะครับมี413ยูนิตนะครับเฟสที่3นะครับก็จะเป็นบ้านเดี่ยวทั้งหมดนะครับ139ยูนิตมีมูลค่า600ล้านเฟสที่4นะครับมีมูลค่า605ล้านบาทนะครับ306ยูนิตครับเฟสที่5นะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นทาวน์เฮาส์นะครับมีทั้งหมด417ยูนิต398ล้านบาทเฟสที่6นะครับมีมูลค่านะครับ878ล้านบาทเฟสที่7นะครับมีมูลค่า723ล้านบาทเฟสที่8นะครับเป็นทาวน์เฮาส์นะครับมีมูลค่า476ล้านบาทเฟสที่9นะครับมีมูลค่า882ล้านบาทเฟสที่10นะครับมีมูลค่า778ล้านบาทซึ่งโครงการเหล่านี้นะครับที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เราขายหมดแล้วแล้วก็โอนหมดแล้วนะครับขณะนี้โครงการที่เหลืออยู่ก็จะมีอยู่4เฟสนะครับก็ฟีเฟสที่11นะครับ12 13แล้วก็14นะครับอันนี้เป็นโครงการที่11ของเรานะครับเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะครับ